วนนะครับแล้วก็จะมีทางที่ปรึกษาได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการทางจังหวัดอ่างทองก็ไปครับในประมาณ35 ล้านบาทครับทางท่านผู้ใดก็ได้เบอร์35 ล้านบาทนี้จะทำใน2 จุดนะครับจุดนะครับแต่ตอนนี้ก็จะได้แก้โดยการทำเวลาประมาณ30 นาทีก็ได้แต่เราก็ได้ทำกำแพงตั้งแต่ว่าวันหน้าสำนักงานรัฐมนตรีมีท่านอุตสาหกรรมตามอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมประเด็นก็คือว่าเพื่อไม่ให้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะเป็นตัวหนึ่งครับว่าที่เราเลยต้องคิดแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าเพราะแต่ละจุดแล้วเนี่ยตัวครับคือจุดนี้ตัวหนึ่งกับตรงนี้ตัวหนึ่งเพราะนั้นวันแรกๆมันจะเตี้ยกว่านี้ไงก็ต้องที่มันประมาณสักพอได้กับยูนิตนี้บางเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยมานานมาหลายครั้งปี54เนี่ยน้ำท่วมขังหลายเดือนแล้วก็ในชุมชนทั้ง2 ชุมชนเนี่ยชุมชนบ้านรอกับชุมชนบางแก้วก็ได้รับความเดือดร้อนมากอนุมัติงบประมาณปี57ซึ่งอยู่ในงบอุดหนุนให้กับจังหวัดอยู่แล้วจังหวัดละ100 ล้านนะครับอันนี้โครงการนี้ก็ใช้เงินประมาณสัก35 ล้านนะครับตอนเมื่อเราไม่มีผลกระทบไม่ถูกน้ำท่วมนะครับการทำมาค้าขายก็เดินหน้าต่อไประบบเศรษฐกิจก็เดินหน้าภาคการผลิตก็เดินหน้าภาคเกษตรกรรมก็ได้ผลผลิตนะครับอย่างเต็มที่นะครับมันก็ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีด้วยนะครับ